คนนะครับเพราะว่าแค่ภาษาเนี่ยเสียงคือพลังงานนะฮะจำด้วยครับหรือต้องเข้าใจจึงจะรับพลังงานตรงนี้ได้โอเคมันก็ต้องมีส่วนเข้าใจเนาะเพราะภาษาไม่ใช่ภาษาเดียวกันอยู่เนาะพอเวลาพูดถึงคำว่าพ่อทุกคนเข้าใจแล้วมีรูปร่างหน้าตาอย่างไงแม่เหมือนกันใช่ไหมแค่นี้ก็สามารถที่จะเข้าใจได้แล้วใช่ไหมหน้าตาเราแขนขาเราเนี่ยคือความเข้าใจโดยการผ่านภาษาภาษาคือพลังงานเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็สามารถรับได้แค่ฟังเสียงก็สามารถรับได้นะครับไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ออกมาเป็นพลังงานเสียงโอเคนะแสงก็เช่นเดียวกันนะหวังว่าคงจะ get into นะครับก็ขอให้เข้าใจไปเรื่อยๆครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสมันแตนนะครับเอาล่ะเอาถามมาอีกแล้วปึ๊บวันนี้ลุงหงอกเล่ากะให้คนฟังตายไปข้างหนึ่งเลยค่ะใช่แบบจนฝาบ้านแบนไปเลยคล้ายๆจิ้งจกโดนประตูหนีบโอเคโดนอัดเข้าฝาบ้านเลยใช่ๆเห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยนะคุณขวัญชัยหนูอยากไปหาลุงจังเลยกำจัดไซตรอนไซตอนตัวตอสระอนอหนูนะครับตอเต่าตอนนะคุณกัญญาหนูอยากไปหาลุงจังเลยกำจัดไซตอนและซาตานออกจากขั้วหัวใจออกจากใจลบโปรแกรมมาค่อยๆหาเวลามาอย่าลืมติดต่อ 22.7 นะครับจะไปจะมาก็เขาเรียกอะไรถามถ่ายทางลงทะเบียนหรือเปล่านะไม่รู้ถามเองก็แล้วกันถามถ่ายทางไม่งั้นหลงทางนะครับหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตวันนี้หนูเข้าใจอย่างยิ่งยวดค่ะนั่นเข้าใจรอวันเข้าถึงนะคุณโยมคุณมรกตเอามีอีกไหมเชิญเร็วงั้นลุงไปบ้านลุงนะท่านอยู่บ้านท่านนะเอาอยู่คนละบ้านท่านอยู่บ้านท่านลุงอยู่บ้านลุงนะตัวใครตัวมันนะโอเคถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ต่อไปนี้เฉลิมฉลองเสียงนะเอาล่ะต่อไปนี้เรื่องเสียงนะครับเสียงพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงที่กำลังปฏิบัติกำลังกระทำอยู่นะครับท่านก็มีเสียงดังนั้นนะครับแต่บางคนละคนนะระหว่างท่านกับผมหรือว่าใครกับใครนะครับผมลุงพูดเรื่องอะไรมาบ้างโอเคนะเอาล่ะอย่าลืมเริ่มต้นนาทีต่อไปนี้เป้าหมายของเรานะครับคือป้องกันไวรัสโคโรนาไม่ให้มันมาแตะเนื้อต้อง